ให้พี่น้องป้องไปหยิบไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ท่านเนี่ยถึงผู้นักซื้อไว้หลายใบแล้วผู้นักซื้อไว้หลายใบแล้วที่จริงอยากจะหา10ใบนั่นแหละแต่ว่ามันหาบ่ได้ก็เลยได้ประมาณจะหา 6-7 ใบไว้เนาะพี่น้องเลขบาร์โค้ดตัวนั้นก็คือหมายเลขคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อนี้ปูนาคมีโอกาสได้ขึ้นมาที่วัดภูเรือจังหวัดเลยพี่น้องเมื่อนี้ก็ผ่านมาหลังจากที่เฮาไปถ่ายทำกันอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกปูได้ก็ไปอาราธนาอัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธชินราชพระชงมามองค์อาจคู่เมืองพิษณุโลกเพื่อที่เสียไปไว้ที่ลานถ้ำเฮาให้พี่ให้น้องเฮาได้กราบได้ไหว้ในสักการะบูชาพ่อปูนาคบอกแล้วว่าปูนาคจะต้องไปเอาให้ได้จะต้องไปเอาให้ได้เพราะว่าทะเลเขาปูนาก็ต้องไปเอาบังเอิญว่าเลขปูนาเขาสามงวดต่อกันแล้วพี่น้องป้องไปก็คือสิเห็นกันอยู่สิ่งวันนั้นปูนาก็ได้เดินทางไปที่วัดหลวงพ่อโสธรวรารามมหาวิหารฉะเชิงเซาโอ้ว่าอย่างนั้นฉะเชิงเซาเนี่ยฉะเชิงเซาเสาสิงชาเนี่ยนั่นละปูนาก็เลยได้ไปเอามาแล้วก็ได้เอาพ่อเพิ่นมาเป็นพระประธานสิ่งวันนั้นก็เห็นได้357พี่น้องก็ได้กันเต็มๆ57เสียแต่ว่ามันไปถึกเลขดังเขาเจ้าเนาะมาท่านี่ปูนาก็เลย เดินทางไปที่วัดพระพุทธชินราชของเราก็มีโอกาสได้ไปชมรอบเมืองมีโอกาสได้ไปชมรอบเมืองด่าก็มีมักกุเทศเขาเจ้าน้ำรถนั่นแหละบรรยายให้เขาฟังถึงองค์พระเจ้าตากสินมหาราชและพระพุทธชินราชของเรานะปูนาก็ดีใจเพราะว่าไปทุกครั้งเฝ้าไปกราบเลยไปไหว้แล้วก็กราบเลยเพราะผู้นาคจะเป็นคนนั่งสิจะไม่ได้อยู่นานกราบไหว้ตรงไหนที่อยากไปกราบไปไหว้แล้วก็ไปนั่นบ่เป็นคนมักเที่ยวมักเลาะถ้าไปกราบไปสักการะบูชาเอาบุญให้อิ่มให้เต็มแล้วผู้นาคก็จะเดินทางกลับทันทีนะซึ่งเมื่อคืนนี้ผู้นาคก็ได้ขับรถมาพักผ่อนอยู่ที่นครไทยพี่น้องอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกมองต้นจำปาขาว700ปีน่ะปูนาคว่าสิเข้าไปอยู่มันเศร้าพุ่นก็ย่านกลับมาทั้งพี่บ่ทันเพราะว่าปูนาคได้นัดน้องสาวไว้ทั้งบ้านท่าสำรานอำเภอท่าบอจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นบ้านเกิดของปูนาคว่าจะกลับไปเอาดอกไม้ต้นไม้ให้น้องสาวหาต้นไม้ไว้หาเพราะว่าปูนาคอยากจะเอาเขาเอินดอกอีหยังปูนาคก็บ่รู้จักดอกเหลืองๆน่ะแต่ว่าทั้งแถวบ้านท่าสำรานเขาจะว่าดอกราชินีเพิ่นว่าดอกราชินีเนาะอันนี้มื้อนี้ปูนาก็มาเห็นอยู่ทั้งวัดนี่เขาเจ้างามๆอยากไปปลูกไว้ข้างปูญาเฮาแล้วก็ขอบถนนของปูนาทางเข้าไปเพราะว่าสัวต้นคูนสิใหญ่อันนี้มันปีนึงก็ใหญ่แล้วต้นคูนเฮามัน3ปีใช้เวลา 2-3 ปีเอาต้นนี้ไปทดแทนไว้ก่อนปูนาก็เลยว่าต้องการอยากสิได้ต้นราชินีก็เลยสั่งน้องมื้อนี้คืนนี้ก็เลยขับรถมาพักอยู่ที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเช้านี้ปูนาคได้เดินทางมาที่อำเภอภูเรือว่าสิบ่แวะดอกแต่ว่าบังเอิญว่าตาเหลือเพ็นพี่น้องเหลือเพ็นวัดที่อยู่บนดอยสูงๆเนี่ยอุ้ยมาเป็นตะไปกราบไหว้สักการะบูชาแท้ปูนาคเลยเดินทางมามากราบไหว้งามอีหลีพี่น้องป้องไปปูนาคย่างเลาะไปกราบไปสักการะเอาเงินไปหยอดคังบุญไว้นะตามกําลังศรัทธาของปูนาคปูนาคก็ไปหยอดคังบุญไว้เสร็จสับแล้วเรียบร้อยบัดนี้ปูนาคก็เลยได้มาอัดคลิปอีกคลิปนึงตามที่บอกว่าตอนนี้เลขปูนาคมีตัวอะไรบ้างพี่น้องที่ฟังปูนาคอยู่ตอนนี้ไปหากระดาษกับปากกาเด้อพี่น้องเด้อไปหากระดาษกับปากกาเอาไว้ไปหากระดาษกับปากกาเตรียมเอาไว้เพราะว่าปูนาคสิไล่ย้อนขึ้นมาตะเลขตัวเก่าซะก่อนนะปูนาคปล่อยเลขต่องวดคือวันคือต่อเลยคือวันที่16ที่ผ่านมานั่นแหละปูนาคต่อเลยคือเลข23เลข23เป็นเลขของปู่อายตนะซึ่งปู่ก็ไปนั่งเว้ากับพ่อเพิ่นอยู่ได้หันว่าโอ้ยพ่อเอ้ยเฝ้าปล่อยก่อนเปียงกับว่าซั่นมันพากันซื้อเลขบ่ได้ปู่นาคก็ปล่อยไปเลข23พี่น้องป้องไปก็สิเห็นกันเบิดทั่วโลกแล้วสักพักนึงซึ่งปู่นาคก็สวดมนต์ไหว้พระมาจนกว่าว่าสิฮอดวันที่18หรือ19หรือหยังเนี่ยปู่นาคก็จําบ่ได้ดอกบังเอิญว่านั่งเหลือบตาไปก็ไปเห็นดอกไม้กลายเป็นตัวเลขอยู่ที่ดอกไม้พลาสติกนะห้อยข้อของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระจันทร์โตอยู่ก็นั่งพิจารณาเห็นตะเลขหามือแรกก็บ่ปากบ่เว้าอีหยังเห็นเลขหาขึ้นแดงจึ้งคึงอยู่ก็เลยคิดในใจอยากบอกเลขก็บอกให้ครบโตเด้อเทพภูมิเทวดาเอ้ยก็เลยวางซิ
ให้เห็นไกลเห็นเบิดทั้งสองตัวแน่ก็บังเอิญว่าเมื่อนั้นก็ขึ้นเป็นเลขหนึ่งอีกเป็นเลขห้าหนึ่งในพี่น้องแดงจึงคืงอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ย่ำไหนก็ยังเห็นคือเก่าอยู่พี่น้องป้องไปผู้ใดสิไปเบิ้งสเตตัสเก่าๆผู้นาก็ไปเบิ้งได้นะมันจะเป็นเลขห้าหนึ่งซึ่งสวยงามมากผู้นาคนั่งเบิ้งสวดมนต์เช้าเย็นเช้าเย็นก็นั่งเบิ้งว่าสิเปลี่ยนบ่เปลี่ยนเด้อพี่น้องห้าหนึ่งบัดนี้ผู้นาคมีตัวเลขตัวใดที่เพิ่มเติมขึ้นมาแน่ผู้นาคมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็น3ตัวด้วยพี่น้องซึ่งเป็น3ตัวซึ่งเลขตัวนี้นี่กลับขึ้นไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเลข3ตัวตัวนี้ทำให้ผู้นาคเป็นคนให้พี่น้องป้องป่ายรู้จักว่าผู้นาคเพราะเป็นอย่างผู้นาคไปขอเอาอยู่ที่วัดป่าบ้านโคกกลางกับแม่ตะเคียนทองสุมาลีได้3ตัวตรงๆวันนั้นได้3ตัวตรงๆดังตึ้มกันทั่วเลยว่าถ้าไปลูกเต่าละหลานก็ได้ใส่หนี้ใส่สินกันแม่คู่ก็ถือผู้ละ 500,000 600,000 700,000 ลูกเต่าละหลานอยู่ทั้งกรุงเทพนะก็ตัวในห้องโฮโทสังกาผู้ลังคนว่าบ่เคยเห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นเงินหมื่นบ่เคยเห็นเงินแสนก็ได้เห็นเงินแสนย้อนเลขผู้นาค3ตัวนี้บังเอิญบัดนี้พี่น้องบังเอิญแนวใดบังเอิญว่าผู้นาคไปเช่าองค์พระพุทธชินราชเนี่ยได้เลขบาโคตรมาตรงกันกับเลขที่ปู่นาคบอกให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะมันตรงกันโดยบังเอิญพี่น้องนะทั้ง3ตัวตรงแป๊ะเลยปู่นาคเห็นแล้วปู่นาคดีใจปู่นาคผู้ใดไปเบิ่งที่ปู่นาคไล่สดเมื่อวานนี่สิเห็นทันทีว่าปู่นาคดีใจมากซึ่งปู่นาคมันก็ตรงกับบ้านเลขที่ของปู่นาคอีกเพียงแต่แค่ว่ามันสลับตำแหน่งกันให้พี่น้องป้องไปหยิบไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ท่านเนี่ยถึงผู้นาคซื้อไว้หลายใบแล้วผู้นาคซื้อไว้หลายใบแล้วที่จริงอยากจะหา10ใบนั่นแหละแต่ว่ามันหาบ่ได้ก็เลยได้ประมาณจักหา 6-7 ใบไว้เนาะพี่น้องเลขบาคดตัวนั้นก็คือหมายเลข684เด้อพี่น้อง684หมายเลขบาคด684ให้พี่น้องป้องไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้นะบอกพี่บอกน้องไว้ก่อนซึ่งหลังจากจบคลิปนี้ไปแล้วมันสิหาซื้อกันบ่ได้นะเพราะว่าฉันให้พี่น้องป้องไปเฮาไปหาปิดคลิปจบคลิปให้จบคลิปแล้วก็ให้ไปหาซื้อไปเด้อเลขผู้นาคตัวนี้ปล่อยมาแล้ว3ชุดเด้อพี่น้องเด้อ3ชุดได้แก่1 2 3 2เลข51และตัวสุดท้ายคือ684ให้พี่น้องป้องไปหาทั้งหลายไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ฝากพี่ฝากน้องไว้ป้องไปเบิดไปเริ่มมื้อนี้ผู้นาคสิเข้าร้านทำถึงอาจก็จะเป็นประมาณสัก3โมงแรงหรือ4โมงแรงเพราะว่าปู่นาคจะไปแวะที่บ้านเกิดไปเอาดอกไม้น้ำหนองน้ำนงซะก่อนแล้วก็สิได้บอกสร้างเพิ่นหลังจากคัดเลือกตั้งผ่านไปแล้วร้อยก็สิได้ให้สร้างเริ่มลงมีลงมือปูพื้นกระเบื้องให้เสร็จให้เร็วที่สุดเด้อพี่น้องป้องไปเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้ปู่นาคก็ขอกราบปวกปุ่นขอพุ่นพี่น้องป้องไปทั้งหลายได้มานั่งได้มาเว้าได้มาเจรจากับพี่กับน้องป้องไปเบิดสุผู้สุคนสําหรับคลิปนี้ปู่นาคก็บ่มีอย่างหลายฝากพี่ฝากน้องไว้คือเรื่องตัวเลขตัวสุดท้ายคือ684เด้อพี่น้องเด้อ684ไปยิบยืมเงินเลยไว้เอาสำหรับคลิปนี้ปู่นาคก็ขอให้พี่ให้น้องทั้งหลายจงมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดได้สมพ่อมึงมาปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องเด้อวันที่30อย่าลืมมาดูอันสุดท้ายของปู่นาคมาดู10สุดท้ายของปู่นาคคือได้การทำเงินห้างแล้วเอาหลวงพ่อพระพุทธชินราชพระชมงามบงอาจคู่เมืองพิษณุโลกนี่เป็นประธานให้สำหรับคลิปนี้ปุณากขอกราบคำว่าสวัสดีครับ